สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูผัดเปรี้ยวหวานสูตรโคสนามบอกเลยว่าเป็นเมนูข้าวที่ทำง่ายและก็อร่อยครบรสเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำซอสผัดเปรี้ยวหวานกันครับซอสมะเขือเทศ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่นเศษ1/4ช้อนชาซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมน้ำซอสเปรี้ยวหวานให้เข้ากันนะครับแล้วก็คนส่วนผสมน้ำซอสเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการผัดเปรี้ยวหวานกันเลยครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับเมื่อน้ำมันของเราร้อนแล้วนะครับตามด้วยกระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดกระเทียมของเรานะครับให้แตกกลิ่นหอมเลยครับเพื่อนๆกระเทียมของเราก็แตกกลิ่นหอมแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่หมูชิ้นลงไปนะครับหมูชิ้น150กรัมแล้วก็ให้เราผัดหมูร้อยสุกเลยนะครับเมื่อหมูของเราเริ่มสุกแล้วครับขั้นตอนนี้เราใส่น้ำซอสลงไปเลยครับและตามด้วยสับปะรดหั่นเป็นชิ้นนะครับ200กรัมแล้วเราจะผัดให้สับปะรดของเราสุกเลยนะครับสุกจนเขาแตกน้ำสับปะรดออกมาเลยนะครับเขาจะได้รสชาติของน้ำสับปะรดที่อมหวานอมเปรี้ยวนะครับจะมีรสชาติที่อร่อยมากๆเลยครับผัดเปรี้ยวหวานของเรานะครับแล้วก็ผัดจนสับปะรดของเรานะครับมีความนิ่มแล้วก็สุกแล้วก็แตกน้ำสับปะรดออกมาแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่หอมหัวใหญ่นะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับลงไปครึ่งหัวครับและตามด้วยแตงกวานะครับ5ลูกหั่นเป็นชิ้นนะครับใส่ลงไปเลยครับมะเขือเทศสีดา4ลูกนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับแล้วก็ให้เราผัดจนผักของเราสุกเลยนะครับแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานของเรานะครับจนผักของเราเริ่มสุกนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่ต้นหอม2ต้นนะครับหั่นเป็นท่อนลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดให้ต้นหอมของเราสลดนะครับแล้วก็ผัดจนต้นหอมของเราสุกสลดนะครับขั้นตอนนี้นะครับปิดแก๊สแล้วจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูผัดเปรี้ยวหวานสูตรครัวสนามนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวที่ทำง่ายแล้วก็มีความอร่อยเข้มข้นครบรสเลยนะครับรสชาติก็จะมีความอมหวานอมเปรี้ยวนะครับได้ความหอมของสับปะรดด้วยนะครับทานกับข้าวร้อนๆนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้